สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูบุษรินทร์ราดาวีนะคะคุณครูเป็นคุณครูประจำวิชาชั้นวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็จะมีคุณครูผู้สอนอยู่2ท่านด้วยกันซึ่งอีกท่านนึงนั้นก็คือคุณครูปัทมานิลพันธ์ซึ่งนักเรียนก็จะได้พบกับคุณครูในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เราก็จะมาเรียนเรื่องใกล้ๆตัวของนักเรียนนี่เองค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนำตัวเองการทักทายการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่เราพบเห็นในห้องเรียนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งของสถานที่ต่างๆในบริเวณโรงเรียนนะคะหลังจากนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นของวัฒนธรรมไทยหรือว่าวัฒนธรรมของเจ้าของภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันลอยกระทงวันคริสต์มาสกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่หรือเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงงานวันเกิดนะคะซึ่งเราก็จะได้จำลองสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อไปนะคะสำหรับการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4ที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็ได้รับแบ่งงานแล้วก็จัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่5ก็คือสัปดาห์นี้ก็นักเรียนก็ได้รับใบงานไปจำนวน2หน้าด้วยกันนะคะสำหรับหน้าที่1ก็คือหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องของ number 1 2 number 10สิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนทำนะคะก็คือฝึกท่องจำนวนนับ1ถึง10เป็นภาษาอังกฤษ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ยังไม่พอนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องฝึกในการสะกดคำด้วยเพราะฉะนั้นลองดูกันนะคะว่าเรามีวิธีการยังไงที่จะให้ฝึกสะกดคำแล้วก็จำได้แม่นยำมากขึ้นดูตัวอย่างกันนะคะมือเราต้องชี้ไปที่ตัวเลขนะคะหลังจากนั้นก็มาชี้ที่คำนะคะ one all n e one two t w o three t h r e e three นักเรียนก็ฝึกสะกดไปแบบนี้จนครบทั้ง10คำอย่าลืมนะคะฝึกหลายๆครั้งเราจะได้จำได้แม่นยำมากขึ้นนะคะเมื่อฝึกเสร็จแล้วเราก็จะมาทำแบ่งงานกันหรือว่าทำเวิร์กชีตของเรานั่นเองนะคะมีการ์ตูนน่ารักน่ารักด้วยส่วนข้างล่างมีภาพนะคะให้นักเรียนนับจำนวนของสัตว์ที่เราเห็นในภาพเรานับได้เท่าไหร่ภาพแรกมีช้างอยู่1ตัวเอ๊ะไม่ใช่ช้างสิคะมีม้าอยู่1ตัวจำนวน1คืออะไรคะจำได้ไหมหนึ่งก็คือ oneเราก็ไปหาข้างบนตึ๊ด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 one อยู่ตรงนี้ค่ะ o n e one เราก็นำคำว่า one มาใส่ในช่องด้านหลังต่อไปมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2มี rabbit หรือว่ามีกระต่ายกี่ตัวคะ one two three four five six seven rabbit มีกระต่ายอยู่7ตัวใช่ไหมคะเราก็ไปหาคำว่า seven อยู่ตรงไหนเอ่ยหาไปค่ะหาไปนี่เจอแล้ว seven อยู่ตรงนี้เอง s e v e n เราก็นำคำว่า seven มาใส่ในช่องนี้เด็กๆก็ทำไปจนครบทั้ง10ข้อเมื่อทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะรับใบสีให้มีสีสันสวยงามด้วยเพราะว่าการที่เราทำงานเสร็จแล้วเราระบายสีให้เรียบร้อยจะทำให้งานของเรามีความสวยงามน่าเรียนมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆกลับไปฝึกฝนที่บ้านทุกวันฝึกพูดทุกวันวันละเล็กวันละน้อยฝึกหลายๆครั้งฝึกบ่อยๆเราก็จะสามารถจำได้แม่นยำมากขึ้นคุณครูหวังว่าเด็กๆนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนคงจะมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วเรามาเจอกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อน